ปิดตัวแล้วที่จีน Realme GT Neo 2T และ Realme Q3S ราคาเริ่มที่ 8,300 บาทล่าสุดทาง Realme ประเทศจีนก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน Realme GT Neo 2T ซึ่งเป็นรุ่นรีแบรนด์ของ Realme X7 Max 5G ที่เปิดตัวไปช่วงต้นปีครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ฝาหลังใหม่รวมถึงสเปคบางจุดด้วยครับโดย Realme GT Neo 2T มีหน้าจอ Super AMOLED ขนาด 6.43 นิ้วมีค่าเรฟเฟรชเรท 120Hz หน้าจอดีไซน์แบบเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้าความละเอียด 16 ล้านพิกเซลใช้ชิปประมวลผล MediaTekDimensity 1200มีแรมให้เลือก 8GB กับ 12GB ส่วนROMมีให้เลือก 128GB กับ 256GB ครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด 64 ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์ความละเอียด 8 ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด 2 ล้านพิกเซลมีทั้งหมด2สีคือ Jet Black และ Grass White ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว 65 วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Realme GT Neo 2T มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB รุ่นรอม 128GB ราคาอยู่ที่ 2,099 หยวนหรือประมาณ 19,000 บาทและรุ่นแรม 12GB รอม 256GB มีราคาอยู่ที่ 2,599 หยวนหรือประมาณ 13,500 บาทครับส่วน Realme Q3S สมาร์ทโฟนระดับกลางอีก1รุ่นนั้นมีหน้าจอ LCD ขนาด 6.6 นิ้วความละเอียด Full HD Plus มีหน้าจอดีไซน์แบบเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้าความละเอียด 16 ล้านพิกเซลใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 778G มีแรมให้เลือก 6GB กับ 8GB ส่วนROMมีให้เลือก 128GB กับ 256GB บนระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบคลุมด้วย Realme UI 2.0 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด 48 ล้านพิกเซลกล้องมาโครและเลนส์เดฟความละเอียด 2 ล้านพิกเซลเท่ากันครับมีทั้งหมด2สีคือ Nebula และ Night Sky Blue ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว 30 วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Realme Q3S มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 6GB หรือรอม 128GB ราคาอยู่ที่ 1,599 หยวนหรือประมาณ 8,300 บาทและรุ่นแรม 8GB รอม 256GB มีราคาอยู่ที่ 1,999 หยวนหรือประมาณ 10,000 บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ